สวัสดีค่ะมากินข้าวไข่ดาวโรยพริกป่นนะคะแบบบ้านๆแบบง่ายๆนะคะนี่นะคะนี่เห็นไหมคะโรยพริกป่นไข่สองฟองค่ะกินแบบง่ายนะคะไม่ต้องทำกับข้าวกินแล้วก็มาคุยกันนะคะเดี๋ยวออกห่างๆนิ้วมือไปหน่อยนะนี่นะคะต้องแบบนี้เนี่ยชมดอกไม้นี่ค่ะกินด้วยกันเลยนะจ๊ะค่ะนี่แหละค่ะแต่ก่อนนะไข่นะไม่แพงหรอกปัจจุบันนี้ตก5 บาท2 ฟองนี่ก็10 บาทนะคะก็ยังกินได้นะก็ยังกินได้แต่ก่อนไม่แพงบาท2 บาทเองแต่ก่อนนะคะไข่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะกินข้าวไข่ทอดกันนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วตอนเรียนนะคะไข่ดาวประจำไม่ไข่ดาวก็ไข่ทอดใส่เป็นโตค่ะจะมีเป็นโตเล็กๆนะคะวันนี้ก็ใส่ของข้าวนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายเราก็ต้องตื่นทำเองนะคะทอดไข่ได้ไม่มีอะไรนะคะกับข้าวค่ะวันไหนมีกับข้าวกินหมูทอดอู้ดีใจมากตอนนั้นก็เลี้ยงเป็ดค่ะเลี้ยงไก่เอาไว้นะคะ5 ตัวก็ได้มีไข่กินไข่เป็ดกินไข่เป็ดเยอะก็วิตามินดีเหมือนกันอ่ะหมานะห่าวเยอะไปหมดต้องบังคับนี่ใส่พริกป่นหอมๆนะคะพริกป่นคั่วนะคะกินกับไข่นี่อร่อยค่ะคลุกน้ำปลาหยดทองไม่เค็มอร่อยกินนะคะคลุกแล้วก็ทอดให้เป็นแบบตะนีนะคะแบบนี้เองนะคะให้มีน้ำแบบนี้หน่อยนะคะมันแล้วเวลาเราจะคลุกข้าวนะอร่อยมากค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะคลุกข้าวแล้วอร่อยกินง่ายไม่ต้องทำอะไรมากนี่ค่ะกินแบบนี้ซื้อไข่ทีก็ซื้อ30 ฟองกระบะหนึ่งก็ต้มมั่งกินเป็นวิตามินนะคะวันละฟองใครอยากกินไข่ลวกก็กินไข่ลวกต้องอะไรมากนะคะมึงก็ไม่เบื่อนะทำวันนั้นอ่ะเอาไข่มาทำขนมหวานเป็นไข่หวานใส่น้ำตาลทรายเคี่ยวอยากกินขนมอ่ะก็เอาใส่น้ำตาลทรายใส่ลงไปให้ออกเคี่ยวนิดๆ น้ำตาลอย่าเยอะแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะคะ2 ฟองก็กลายเป็นขนมหวานไปแล้วอร่อยใส่น้ำแข็งไปหน่อยสุดยอดจะบอกใครเลยค่ะกินแบบอร่อยเลยอยากนะคะอยากกินเป็นว่าหวานหน่อยนะคะไม่มีเรี่ยวมีแรงก็เอาไข่นะคะไปทำเป็นขนมหวานไข่นี่มันทำได้หลายอย่างขนมฝอยทองสังขยานะคะแล้วทำขนมเบื้องยวนผัดไทยก็ยังใส่ไข่นะนี่ค่ะแล้วก็คลุกไปคะให้อร่อยอร่อยใส่พริกดอกพริกปบไปหน่อยนึงก็อร่อยได้แล้วขาดไม่ได้คือพริกจริงขาดไม่ได้คือพริกจริงๆนะคะก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนเลยนะคะทักทายกันนะคะ
อร่อยนะคะอร่อยมากปลาหยดทองเนี่ยชอบคุกแบบนี้นะคะข้าวหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าทอดไข่ดาวแบบตอนนี้นะคะให้ตอนนี้ก็หมายถึงว่ามีแบบน้ำหน่อยนะคะอย่าแห้งเกินไปนะคะมันก็เด็กนะคะคุกไข่นะคะแต่เราไม่ใช่เด็กแต่เราเป็นผู้ใหญ่แต่เราก็กินได้กินได้สบายสบายข้าวนี่นะคะมันเป็นข้าวหอมมะลิค่ะทำข้าวต้มได้เนี่ยข้าวเนี่ยหอมมะลินะคะทำข้าวต้มได้อร่อยนะอร่อยมากอร่อยค่ะข้าวหอมมะลิอ่ะมันนิ่มไปอื่นข้าวสาวให้หรือมึงเขาฝากมึงกินแบบมันแข็งอ่ะเราเคยกินแบบนี้เราก็ไม่เราก็เลยถามมึงมีข้าวหอมมะลิไหมคะนะเขาก็บอกว่ามีมันก็จะแพงกว่ากันหน่อยแล้วบอกไม่เป็นไรค่ะอยากกินแบบอร่อยอร่อยค่ะกินแล้วไม่อิ่มท้องนะคะทำงานก็มีเรี่ยวมีแรงเนาะกินอะไรที่มันอิ่มท้องนะคะทำอะไรก็มันก็สดชื่นแข็งแรงไปหมดนี่แหละคือน้ำเนี่ยจะกินน้ำเปล่าแบบนี้นะคะจะไม่กินน้ำแช่นะคะกินน้ำซ่าไม่ได้กินน้ำที่แบบว่ากินได้ก็มีน้ำแก้ควยนะคะเพราะว่าเป็นไตนะมันจะกินพวกของรุนแรงไม่ได้เลยค่ะนี่กินแบบง่ายๆคือน้ำแหละกินน้ำวันนึงกินเยอะคนเป็นไตต้องกินน้ำเยอะๆไตจะได้ไม่กำเริบกินเผ็ดมากก็ไม่ได้นะคะกินข้าวก็เกินเวลาอย่าให้มันดึกกินแค่ว่าทุ่มนึงหรือว่าไม่เกิน2ทุ่มก็แล้วก็ดีนะแต่เราก็หิวอะก็เลยขอแบบว่าแยกเวลานิดนึงขอกินยาวๆหน่อยนานๆกินทีค่ะถ้ามันคิวนี่ต่อเมื่อดูคลิปเพื่อนทำอาหารแล้วก็กินแล้วพี่เพื่อนกินแล้วมันก็เกิดอาการหิวเลยทนไม่ได้นะคะเลยก็ต้องมากินค่ะเปล่าๆแล้วมันมีค่านิดนึงกินไข่ค่ะกินไข่อิ่มอร่อยอร่อยแค่ฟองนึงก็ข้าวหมดจานนี่ยังมีน้ำเป็นตะเนีออกมาอร่อยคนเรากินอะไรที่อร่อยนะมันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีความสุขทำอะไรก็กระฉับกระเฉงถ้ากินข้าวไปอุ้ยวันนี้กลับไปกินร้านนึงไม่อร่อยเลยอ่ะกินมาแบบมันก็ท้องเราโล่งๆนะคะมันก็เลยไม่อร่อยกินไข่เล่นๆก็ได้ค่ะนี่ค่ะมากินได้กันด้วยกันเลยจ้ะ
ก็อร่อยไปด้วยกันนะคะอร่อยมากกินง่ายเสียงธรรมชาติเสียงหมาเสียงน้องหมาเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะคะกินนี่ขายแค่ฟองเดียวนะไม่ใช่ว่าสองฟองนะฟองเดียวเนี่ยมีทอดไข่ดาวเป็นปนีนี่จะอร่อยมากเอามาคลุกข้าวนะคะไฟอ่ะเราไม่เอาไฟที่แบบแห้งนะคะเขาก็จะได้คลุกข้าวได้ใช่ไหมคะเขาอร่อยนะคะชอบกินเปลือกค่ะเนี่ยดึงแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะว้าวนี่อร่อยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอทุกท่านจะมีความสุขทำช่องขอปังๆทำงานขอให้เจ้านายรักใครนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะ